2ปีผ่านไปไวมากจริงๆนับตั้งแต่เหล่าศิลปินนักแสดงตบเท้าเข้ากรมเกณฑ์ทหารซึ่งในปี2019นี้หนุ่มๆจะทยอยปลดประจำการกันแล้วมาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างคนแรกคือนักแสดงหนุ่มจูวอนมีกำหนดปลดประจำการในวันที่5กุมภาพันธ์คนที่2เป็นแร็ปเปอร์หนุ่มบินชิโนจะปลดประจำการในเดือนกุมภาพันธ์เช่นกันคนที่3ไอดอลวง CA อินซีวานปลดประจำการในวันที่27มีนาคมคนที่4เป็นนักแสดงระดับฮันเลยุสตาหนุ่มอิมินโฮจะปลดประจำการในวันที่25เมษายนและนักแสดงหนุ่มสุดหล่อจีชางอุกจะปลดประจำการในวันที่27เมษายนคนที่6เป็นน้องเล็กของวงซุปเปอร์จูเนียร์คยูฮยอนมีกำหนดปลดประจำการในวันที่7พฤษภาคมนอกจากนี้ในเดือนเดียวกันยังมีแท็กยอน 2PM ที่จะปลดประจำการในวันที่16พฤษภานักแสดงหนุ่มคังฮานึนในวันที่23พฤษภาและอีชานฮยอนักร้องวงอักดงมิวสิเชียนปลดประจำการในวันที่29พฤษภาคมต่อด้วยนักแสดงหนุ่มหล่อชื่อดังคิมซูฮยอนที่เตรียมปลดประจำการในวันที่1กรกฎาคมและอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มอีชูฮยอกก็มีปลดประจำการในวันที่9สิงหาคมต่อด้วยไอดอลนักแสดงหนุ่มอีจุนมีกำหนดปลดประจำการในวันที่25กันยายนและนักแสดงหนุ่มหน้าใสอีฮยอนอูก็ปลดประจำการในวันที่19ตุลาคมขณะที่ยงฮวาพี่ใหญ่ของวง CN Boo ก็จะปลดประจำการในวันที่3พฤศจิกายนและปิดท้ายด้วยซีหนุ่มบิ๊กแบงที่จะทยอยออกจากกรมโดยท็อปจะปลดประจำการในเดือนมิถุนายนจีดากอนในวันที่26ตุลาคมส่วนแทยังและแดซองจะปลดประจำการในเดือนพฤศจิกายนค่ะ